สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่องแพนเค้กโพชั่นนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นบล็อกที่ไปทำงานที่ฮังการีแล้วก็ได้มีโอกาสไปชมเมืองด้วยอีกนิดหน่อยก่อนอื่นเลยก็จะขอเปิดคลิปด้วยบรรยากาศที่สนามบินดูไบก่อนนะคะเดินทางมาถึงที่บูดาเปสต์กันแล้วก็ไปเช็คอินเข้าที่พักกันค่ะโซนที่เราพักเนี่ยจะอยู่แถวแว็กเซ่อันนี้อ่านออกเสียงถูกไหมไม่รู้นะคะคือมันจะไม่ได้อยู่กลางเมืองค่ะเรียกว่าหลุดจากบูดาเปสต์ออกไปนิดนึงบรรยากาศในโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนบ้านคนซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าจะใกล้สนามบินโรงแรมที่เราพักชื่อว่าโฮเทลสตาซิโอซึ่งที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นความโชคดีเพราะตอนแรกเนี่ยจะได้ไปพักอีกที่แต่ทางนั้นห้องเต็มก็เลยได้มาพักที่นี่แทนค่ะส่วนท้ายห้องที่เราได้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นห้องสำหรับคนที่ใช้รถเข็นค่ะสังเกตว่าห้องน้ำก็จะค่อนข้างกว้างแล้วก็จะไม่มีชาวเวอร์บ็อกซ์ค่ะบรรยากาศของที่นี่ก็จะมีสวนแล้วก็บ่อน้ำอยู่ตรงกลางระหว่างล็อบบี้กับตึกที่เราพักเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปห้องอาหารตอนเช้าหรือเวลาเดินกลับห้องพักทุกครั้งก็จะผ่านวิวสวนแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะบวกกับที่นี่เนี่ยประชากรไม่ได้หนาแน่นรถก็จะวิ่งน้อยทำให้อากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะส่วนนี้คือน้องแมวเจ้าถิ่นที่นี่ค่ะฟ้าใสหลังจากเช็คอินทำงานดูสถานที่กันเรียบร้อยเราก็มีเวลาเหลือกันพอสมควรก็เลยเดินไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมกันแล้วก็ถือโอกาสเดินดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมไปด้วยค่ะจะเป็นแบบ natural ไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะต้องเดาล้วนๆอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่ามีเครื่องลองอันนี้ดีกว่าก็คือมีสลัดแบบนี้ด้วยเป็นถ้วยก็ราคาไม่แพงมากนะคะตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ90บาทอันนี้ก็เป็นสลัดเหมือนกันก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ65อันนี้น่ารักมากดูดีมีความเป็นน้องหมีน้องกระต่ายก็มาจะบอกว่าเจออันนี้เหมือนว่าจะเป็นชีฟแบบก้นๆหมวนๆแหละคิดว่าใช่นะแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจมีผลไม้แปลกและนี่ก็คือสิ่งที่ได้มานะคะนี่โยเกิร์ตกล้วยมีโพเตโต้ชิพแล้วก็น้ำแครนเบอรี่ตื่นเช้ามาวันที่2กับบรรยากาศอาหารเช้าในโรงแรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อแรกอยู่นะคะเราก็ยังไม่รู้จะเลือกทานอะไรก็เน้นทานไข่ก่อนค่ะแต่จริงๆต้องบอกว่าเขาก็จะมีโยเกิร์ตนะคะให้เลือกเหมือนกันมีในส่วนของขนมปังนะคะแล้วก็รวมไปถึงสลัดบาร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าผักเขาเนี่ยสดอร่อยมากๆค่ะอย่างผักคอสเขาก็จะขมรสชาติเข้มกว่าบ้านเรามากแล้วมะเขือเนี่ยก็หวานมากอร่อยสุดๆไปเลยซึ่งพอได้หลังจากได้ชิมแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือเรียกว่าต้องตักต้องกินทุกวันเลยค่ะ
ส่วนอาหารอื่นๆค่ะก็จะเป็นอาหารสไตล์ฮังการีนะคะหรือว่าแบบที่เราก็เรียกว่าทานได้ไม่ยากค่ะแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยถือว่าอร่อยเลยแหละสำหรับเครื่องดื่มของที่นี่นะคะต้องบอกว่าถูกใจเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนไม่ดื่มกาแฟแต่ว่าเราดื่มชาค่ะที่นี่เขาก็จะมีชาให้เลือกเยอะมากๆเลยที่สำคัญเขาก็จะมีแก้วแบบเทคเอาเวย์นะคะให้เราสามารถที่จะเอาไปดื่มที่ห้องหรือเอาไปดื่มข้างนอกต่อได้ด้วยค่ะหลังจากทานข้าวทำงานเรียบร้อยเราก็ได้มีโอกาสไปดูยิมฝึกซ้อมมวยไทยของที่นี่ด้วยค่ะซึ่งนี่เป็นแค่หนึ่งในยิมของที่นี่เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายที่เลยค่ะทำให้เห็นเลยว่าคนที่นี่เนี่ยชอบมวยไทยไม่น้อยเลยค่ะก่อนจบภารกิจในวันนี้เจ้าถิ่นจากฮังการีก็พาพวกเราไปทานไอศกรีมคลายร้อนกันค่ะเรียกว่าเป็นการจบวันกันแบบแฮปปี้กันทั่วหน้าก่อนที่เราจะกลับโรงแรมกันสวัสดีเช้าวันที่2ก่อนไปทำงานเราก็ต้องเติมพลังกันและหลังจากที่รู้ว่ามะเขืออร่อยเนี่ยก็กินทุกวันเลยเพราะว่ามันหวานมากตัดภาพมาตอนจบงานเลยวันนี้นั่งแท็กซี่กลับโรงแรมระยะทาง12กิโลเสียเงินไปประมาณ700บาทมื้อเย็นวันนี้เราก็ฝากท้องไว้กับที่โรงแรมอีกเช่นเคยซึ่งที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าอาหารอร่อยทุกอย่างค่ะอย่างพาสต้าที่เราสั่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของผงกะหรี่หรือว่าเครื่องเทศอย่างอื่นด้วยซึ่งบอกเลยว่าอร่อยไม่เหมือนใครค่ะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาที่ศูนย์กีฬาแห่งหนึ่งนะคะของที่บูดาเปสต์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าที่บูดาเปสต์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีที่เดียวนะคะเขาจะมีศูนย์กีฬาอยู่หลายที่เลยทั้งที่เป็นของรัฐแล้วก็ของเอกชนค่ะตรงนี้เราไม่แน่ใจนะว่าเป็นของรัฐหรือว่าเอกชนนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอาคารก็คือจะอยู่ในสภาพดีมากๆบริเวณนี้ก็จะเป็นแคนทีนที่เราสามารถมาทานอาหารกันได้ค่ะแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศนะคะของคนที่มาเชียร์กีฬาค่ะต้องบอกว่าไม่น้อยเลยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นมหกรรมงานกีฬาค่ะซึ่งเขาก็จะมีการจัดเอากีฬาหลายๆประเภทเนี่ยมารวมกันไว้ที่นี่นะคะเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นมาทั้งบนเวทีที่เป็นการแสดงของกีฬานั้นๆ นะคะหรือแม้แต่ในบูธต่างๆที่เราสามารถเข้าไปทดลองเล่นกีฬาแต่ละประเภทได้ซึ่งงานนี้เนี่ยเขาก็จะจัดกันทุกปีเลยค่ะปีละ2ครั้งก็คือก่อนปิดเทอมแล้วก็ก่อนเปิดเทอมนั่นเองโดยจุดประสงค์หลักๆนะคะก็คือเพื่อให้เราเด็กๆหรือว่านักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงค่ะจะได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่เราชอบหรือว่าไม่ชอบนะคะแล้วก็จะได้สามารถที่จะเลือกกิจกรรมที่ตัวเองเนี่ยจะลองทำได้ในช่วงของการเปิดเทอมได้ด้วยนั่นเองค่ะสังเกตว่าบรรยากาศก็จะคึกคักมากนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะพาเด็กๆนะคะมาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีทั้งอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มขายในงานด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องกดน้ำนะคะตอนแรกเห็นครั้งแรกก็จะแบบเอ๊ะอะไรเนาะมันเหมือนท่อประปานะคะแต่ว่ามันคือที่กดน้ำนั่นเองก็ง่ายๆเลยเรียนแบบน้องเขาค่ะสำหรับคืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายในฮังการีของพวกเราแล้วนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต้องบินกลับประเทศไทยกันแล้วค่ะวันนี้เจ้าถิ่นค่ะเขาก็เลยพาเรามาเที่ยวกันซึ่งเวลาเราก็ไม่ได้มีมากนะคะที่เที่ยวที่เราจะไปได้ก็มีแค่ที่เดียวเท่านั้นค่ะและที่พามานะคะก็คือบริเวณปราสาทที่อยู่ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภาค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องตลกนะคะที่เขาเล่ากันว่าไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยคือคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกต่อกันว่าใครก็ตามเนี่ยที่อยากจะมีโชคในเรื่องของการสอบนะคะให้ไปจับจุดๆของน้องม้าตรงนั้นนั่นเองค่ะแล้วก็เลยทำให้เนี่ยพอมันเล่าต่อกันไปคนก็เลยเชื่อกันค่ะแล้วคนก็เนี่ยจะมาจับจุดๆนะคะของน้องม้ากันเยอะมากซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยให้ลองไปดูนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเงามากค่ะstudent from the university ก็คือเป็นเรื่องตลกค่ะถ้าเกิดใครไปจับตรึงตรงนั้นของเขาอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนโชคดีในเรื่องการสอบพวกเด็กมหาลัยก็เลยชอบมาสอบเอ้ยมาจับกันจับแล้วจะโชคดีเหรอเรื่องการสอบอ่ะอันนี้เป็นความอยากส่วนตัวล้วน
เราเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณนี้กันอยู่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วเราก็ย้ายที่กันไปนะคะซึ่งต้องบอกว่าเสียดายมากๆเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมทางด้านในค่ะจากนั้นนะคะเขาก็พาเราไปเที่ยวอีกที่นึงค่ะซึ่งเป็นเหมือนกับอนุสาวรีย์นะคะของเหล่ากษัตริย์ต่างๆในสมัยก่อนของที่ฮังการีนั่นเองค่ะเดินเที่ยวกันแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าทุกคนก็เริ่มหิวแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นมื้อพิเศษนิดนึงเพราะว่าเจ้าถิ่นเนี่ยเขาพาเรามาทานอาหารไทยค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะทานอาหารของท้องที่มากกว่านะเพียงแต่ว่าหลายคนในทริปเนี่ยเขาก็คงจะคิดถึงอาหารไทยนะคะเจ้าถิ่นเขาก็เลยพามาทานร้านอาหารไทยที่นี่ค่ะซึ่งเป็นร้านที่ต้องบอกว่าเชฟเนี่ยก็เป็นคนไทยนะคะพนักงานก็จะมีคนไทยหลายคนเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงน้องคนลาวด้วยค่ะส่วนเมนูอาหารไทยนะคะที่เราได้สั่งไปจริงๆต้องบอกว่ามีหลายอย่างมากเลยนะแต่ว่าด้วยความหิวนะคะก็เลยถ่ายมาให้ดูแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นค่ะเวลาที่ต้องบายบายฮังการีซะแล้วน่าเสียดายที่มีเวลาน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำงานทั้งนั้นเลยเอาไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะต้องมาเที่ยวใหม่อย่างแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายที่เลยแหละที่ไม่ได้ไปเรียกว่าเกือบทุกที่เลยดีกว่านะที่ไม่ได้ไปเที่ยวไว้เจอกันใหม่นะคะฮังการีบายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ